การคุยเพื่อเรื่องฝึกโปรอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ยังจะคุยกันถึงเรื่องของเอนนีแกรมนะคะแต่ว่าเราจะคุยในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือการเข้ามาประยุกต์ในการทำงานนะคะแล้วก็พูดถึงของเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะคะของเอนนีแกรมเนี่ยเขาทำกันวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ได้ผลมากน้อยอะไรยังไงนะคะก็คงจะต้องให้อาจารย์วาจสิทธิ์นะคะเป็นผู้ที่ชี้ความกระจ่างให้เรานะคะวิธีการในการสอนหรือว่าในการโค้ชในเรื่องของเอนนีแกรมเนี่ยค่ะเวิร์กช็อปเราเริ่มต้นยังไงคะของอาจารย์นี่มีจัดเป็นพับลิกด้วยแล้วก็เป็นอินเฮ้าส์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทุกเวิร์กช็อปเราก็จะหลังจากแนะนำเนี่ยความเป็นมาคร่าวๆแล้วก็จะมีให้ทำแบบทดสอบหรือเรียกว่าการประเมินสไตล์เอนนีแกรมของตัวเองค่ะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในคลาสหนึ่งต้องมีจำนวนคนมากน้อยเท่าไหร่คิดว่าจำนวนที่เหมาะสมไม่ควรเกิน30ครับประมาณ30เพราะว่าสามนี้ความรู้นี่มันจริงๆเราไม่ได้วัดที่พฤติกรรมที่เราเห็นข้างนอกงั้นสำหรับบางคนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการค้นหาทำความเข้าใจตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเขาเป็นสไตล์ไหนแน่งั้นถ้าคนเยอะเนี่ยเราจะมีคนที่ผิดพลาดในเรื่องนี้เยอะแล้วเขาจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรอ๋อค่ะคืออันนี้คือหนึ่งแล้วเขาต้องประเมินสไตล์ในแกรมให้ถูกต้องซะก่อนเพื่อจะได้มองเห็นที่มาที่ไปของจุดแข็งจุดอ่อนหรือปัญหาต่างๆตามท็อปิกที่ตามข้อวิเคราะห์นะคือถ้าประเมินผิดเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แล้วมันได้ตรงนี้จำนวนคนในแต่ละรุ่นจะมีความสำคัญค่ะทีนี้ถ้า30นี่ผมคิดว่ากำลังเหมาะสมเพราะว่าอีกเรื่องนึงก็คือถ้าคนได้ขนาดเราก็จะมีโอกาสที่จะเห็นตัวแทนของคนแต่ละสไตล์ถึง9ถ้าน้อยไปก็อาจจะมองไม่เห็นถ้างั้นมินิมัมคือน้อยที่สุดน่าจะมินิมัมก็จริงๆไม่มีน้อยที่สุดจริงๆถ้าสมมติผมเคยทำให้แผนกหนึ่งของบริษัทใหญ่ซึ่งทั้งมาแต่เขาเอง11คนก็ทำได้ก็เริ่มต้นจากเข้ามาดูตัวตนของ30คนนี้มาดูตัวตนของตัวเองก่อนใช่ไหมคะเริ่มค้นหาตัวเองก่อนเริ่มค้นหาตัวเองว่าน่าจะเข้าเขาว่าเป็นคนสไตล์ไหนค่ะคือเราต้องใช้อย่างนี้คือมันมีบางคนถามว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยกับแบบทดสอบบุคลิกภาพประเภททำออกมาแล้วสรุปมาเลยว่าเป็นท่านั้นท่านั้นค่ะอันนี้ใช้กับเรื่องเอนนีแกรมไม่ได้เพราะว่าเอนนีแกรมไม่ได้วัดที่พฤติกรรมข้างนอกตรงนั้นงั้นการทำการประเมินในขั้นต้นเป็นแค่กระบวนการแรกนั่นเองในเวิร์กช็อปเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งจะทำให้เรารู้ชัดเจนขึ้นไปยิ่งขึ้นว่าเราใช้คนผู้เข้าร่วมเนี่ยใช่คนแต่ละสไตล์ที่เขานั่งนั้นหรือเปล่าค่ะแล้วระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมถ้าจะให้แนะนำก็ควรจะเป็น2วันคือเดี๋ยวหลังจากภาคเช้าที่ประเมินบุคลิกแล้วภาคบ่ายเราจะมาเข้าถึงเรื่องที่เป็นแก่ความรู้นิดหนึ่งว่าแต่ละแบบเนี่ยมีโครงสร้างทางความคิดทางแรงจูงใจทาง perception การรับรู้อะไรต่างๆยังไงแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้เกิดประเด็นปัญหาซึ่งเป็นลักษณะร่วมของคนแต่ละละยังไง4-5อย่างอันนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะได้สามารถเข้าใจเวลาที่เวิร์กช็อปเข้าไปประยุกต์ใช้กับหัวข้อต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นแล้วเวลาที่เขาแบ่งเนี่ยมีไหมคะ30คนมันจะมีแบบไม่ครบสไตล์ก็มีนะก็มีอย่างลูกค้าที่เดี๋ยวนี้ผมโฟกัสไปที่ลูกค้าองค์กรค่ะแน่นอนว่าบางบุคลิกเราจะพบเห็นในองค์กรไม่ค่อยเจอเป็นเรื่องปกติฮะซึ่งถามว่ามันก็มีเหตุผลมันก็คือมีคำอธิบายว่าคนบางบุคลิกพอนึกถึงสภาพว่าต้องมาอยู่แบบนี้ต้องมาทำงานในคือ9โมงแล้ว5โมงมันเป็นช่างเป็นชีวิตที่จำเจนนะเขาก็จะไม่เลือกมามันไม่ใช่ชั้นอ่ะนะคนที่บุคลิกอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีเป็นเรื่องปกติครับอ๋อโอเคแล้วก็เวลาที่มีไหมคะไม่แน่ใจตกลงชั้นก้ำกึ่งจริงๆนะระหว่างอันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้เราจะไฟเอาได้ยังไงคะว่าเราอยู่ท้ายไหนปัจจัยของเอนนีแกรมเรื่องหนึ่งก็คือจะต้องให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินเองทีนี้มันสิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับเราผู้เข้าร่วมแต่ละคนว่ามีความรู้เกี่ยวกับตัวเองมากแค่ไหนถ้าเขาไม่ค่อยได้ทบทวนชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าโดยทั่วไปน้อยมากครับประมาณก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะ
5หรือ 10% เองสำหรับคนที่ยังผ่านเวิร์กช็อปไป2วันแล้วยังไม่แน่ใจแต่โดยที่ไป2วันเนี่ยค่อนข้างจะ 90% ค่อนข้างจะค้นพบสไตล์ของตัวเองได้นิดนึงประเด็นที่ว่าสำหรับคนที่ไม่แน่ใจเนี่ยประเด็นที่ไม่แน่ใจเนี่ยมันก็บ่งบอกสไตล์ของเขาเหมือนกันใช่จะมีสไตล์นึงที่เรื่องในชีวิตเขาประเด็นปัญหาสำคัญของเขาก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องอะไรเสมอๆนะเวลาคนสไตล์นี้มาทำเพื่อสองคนเหมือนกันก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันเป็นแบบไหนแน่ค่ะนะมันก็จะเกี่ยวพันกับตัวตนจริงๆของเขาเหมือนกันเวลาจัดพับลิกเนี่ยมันจะต้องมีการเป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมคะมีการพูดมีการอะไรเงี้ยมีไหมคะแบบว่าเก็บๆอ่ะประมาณว่าไม่ออกมาแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรักษาภาพลักษณ์นิดนึงส่วนใหญ่เป็นยังไงคะผู้เข้าอบรมก็ในช่วงแรกๆอาจจะมีแต่สักครู่นึงบรรยากาศจะพาไปฮะหรือบางคนเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่เชื่อคนในโลกนี้มีตั้ง 6,000 ล้านคนเป็นไปได้ไงว่าจัดมาเป็นประเภทแค่9ประเภทก็อาจจะเงียบๆในตอนต้นแต่หลังจากสักพักหนึ่งที่เขาเห็นว่าโอ้คนเบอร์หนึ่งเขาพูดกันอย่างนั้น 3-4 คนเลยเขาเหมือนกันเลยแล้วนึกถึงเอ้ยเราก็เคยเจอมาเนี่ยเหมือนกลุ่มนี้เลยคือเนื้อหาของเรื่องนี้จะคอนวินส์เขาเองว่าเออเรื่องนี้มันใช่นะจริงจริงมันเป็นเรื่องจริงของโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมาด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่อยากจะเปิดเผยด้านที่เป็นอิชชูนะแต่ในการที่เป็นกรอบที่ดีที่สุดในการสำหรับในการศึกษาเรื่องนี้คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักไหนสถานไหนในการก็ชี้ชัดเห็นว่าคนรักนี้มีข้อดีตรงนี้มีข้อที่อาจจะต้องปรับปรุงบ้างตรงนี้แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นคือการยอมรับตัวเองในเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เรามีกรอบรองรับอะคือไม่ใช่ว่าฉันผิดแปลกประหลาดอยู่คนเดียวฉันมีข้อเสียอย่างนี้ไม่เลยแล้วถ้าคุณเป็นอันนี้แน่นอนคุณมีข้อดีตรงนี้คุณมีข้อเสียคุณมีเพื่อนคุณไม่ได้ประหลาดไปกว่าใครอื่นเลยการยอมรับตัวเองจะเกิดขึ้นได้คือทุกคนมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ยอมรับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะทีนี้เวลาที่เราทำพับลิกกับทำอินเฮ้าส์มีความแตกต่างกันไหมคะองค์กรเนี่ยควรจะส่งคนออกมาพับลิกดีหรือว่าเข้าไปทำอินเฮ้าส์ดีกว่าที่จริงจุดประสงค์ของในการจัดพับลิกของผมก็คือเพื่อจะแนะนำความรู้นี้ให้กับคนให้กับองค์กรต่างๆรู้จักคือก่อนที่ invest ก้อนใหญ่ๆในการจัดพับลิกเนี่ยมาลองก่อนว่าอันนี้มัน valid ไหมใช่ไหมค่ะงั้นจริงๆประโยชน์ในการจัด in-house จะมากกว่าค่ะหนึ่งก็คือด้านที่ผู้เข้าร่วมเองก็จะได้มองเห็นเข้าใจตัวเองปรับปรุงตัวเองอีกด้านหนึ่งคือในเวิร์กช็อปเขาก็จะเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยแยกออกมาเป็นแต่ละลักแต่ละสไตล์เลยเห็นเบอร์หนึ่งอ๋อเขามองโลกว่าไม่ถูกก็ผิดไม่ขาวก็ดำนั่นคือวิธีการมองโลกของเขาเขามองโลกอย่างนี้อดไม่ได้ที่เขาเห็นเขาทนไม่ได้ถ้าเห็นอะไรที่มันไม่เคลียร์เห็นอะไรเป็นขาวเป็นดำเขาจุ่มเนี่ยเราเห็นอย่างนี้เราก็แทนที่จะบุญดีแต่เขาเกิดอะไรฮะความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นหรือคนที่แบบว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรต่อมเดือดค่อนข้างตื้นนะฮะนี่หน่อยก็เดือดเดือดอยู่เรื่อยเลยนั่นฮะในการจะทำให้ว่าทำให้เข้าใจว่าบางอย่างมันเป็นสภาพทางร่างกายจริงๆอะฮะเราไม่เป็นอย่างเขาเราก็ไม่เดือดแต่เขาแต่เขาเกิดมาด้วยคาแรคเตอร์แบบนั้นความเห็นอกเห็นใจมีขึ้นพอเราเริ่มเข้าใจคนอื่นเริ่มเข้าใจว่าเขาก็คือแตกต่างไปจากเราคาแรคเตอร์ของเขาก็มีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเข้าไปทำในองค์กรนี่ในองค์กรก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองด้านนี้เลยและที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือในแกรมจริงๆไม่ใช่แค่บอกว่าเราเป็นยังไงมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองหลังจากนั้นงานพัฒนาตัวเองทุกเวิร์กช็อปของผมจะจบลงด้วยการทำแอคชั่นแผนว่าเราจะเสร็จจากนี้เราจะไปแก้ไขในด้านไหนในตัวเรานะทีนี้ถ้าเป็นในองค์กรในอินเฮ้าส์เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนหรือจะเรียกจะใช้ในความหมายกลุ่มกัลยาณมิตรก็ได้คือต่อจากนี้ไปพวกเราก็ช่วยกันมาคุยกันในเรื่องนี้ว่าเออเราพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วมาให้กำลังใจกันมาให้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันนะคือการพัฒนาเป็นกลุ่มก้อนเราสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองของทุกคนถ้าหลังอย่างเราไปอันนี้เป็นปัญหาเรื่องหนึ่งของการเทรนนิ่งแบบก็ถ้าส่งคนไปเนี่ยกลับเข้ามาเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆซึ่งสภาพแวดล้อมนี้มันมีผลทุกคนมันไม่เปลี่ยนมันไม่เข้าใจใเขาก็เข้าใจอยู่คนเดียวมันจะมีผลอย่างมากแล้วก็ถ้ากดดันเหมือนเดิมเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็ปรากฏการณ์ในที่จะทำเทรนนิ่งเรียกว่ารีแลปส์กลับไปเหมือนเดิมมันเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ถ้าเรา
เทรนเป็นองค์กรเนี่ยทุกคนได้รับรู้เรื่องนี้ทุกคนเหมือนกับว่าต่อไปทุกคนจะมีภาษาการในการสื่อสารด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นจะให้ผลที่ก็จะให้ผลที่ดีกว่าทีนี้ในช่วงแรกๆที่อาจารย์แนะนำคลาสนี้นะคะให้จริงๆอาจารย์เป็นแรกๆของเมืองไทยหรือเปล่าคะที่มันมีคลาสตรงนี้มาก่อนหน้าของอาจารย์มีใครทำไหมคะก็มีจริงๆผู้ที่ทำเรื่องนี้ในเมืองไทยก็มาจากอาจารย์ต้นต่อท่านเดียวกันคือท่านสติกโลค่ะภิกขุนะท่านเป็นคนที่เผยแพร่เรื่องนี้นะแวดวงแรกๆในเมืองไทยก็ประมาณ10ปีก่อนก็จะเป็นแวดวงคนที่ทำงาน NGO ค่ะนะก็ตอนนี้ก็มีทำอยู่ 2-3 กลุ่มจริงๆเราก็มีสมาคมจัดตั้งเป็นสมาคมชื่อภาษาไทยสมาคมนพรักไทยนพรักหลักท่านเก้าใช่ภาษาไทยเราเรียกว่านพรักนพรักภาษาสมาคมนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Thai Enneagram Association อ๋อค่ะแต่ว่าผมเป็นคนที่ยังไงอะโฟกัสเรื่องการประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับการทำงานในองค์กรค่ะแล้วก็เป็นคนที่ออกจากงานประจำมาทำเรื่องนี้โดยตรงเลยเต็มตัวเลยใช่ไหมคะก็ไปอบรมแสดงว่าจะต้องเห็น potential ในการที่จะdrive ตรงนี้เข้าไปครับผมเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้ค่ะทีนี้ตอนช่วงแรกที่เราไปแนะนำองค์กรเนี่ยคงยากเหมือนกันเพราะว่าเขาน่าจะเสียตังค์ไปกับอะไรที่เทรนเทคนิคอลอะไรที่มันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยของอาจารย์เทรนแบบจิตใจแล้วมันวัดผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมช่วงแรกที่เข้าไป approachผมก็คือผมไม่ได้มองในเรื่องการทำตลาดเป็นตัวตั้งค่ะนะฮะผมก็คือก่อนที่ออกมาทำประจำเนี่ยผมก็ทำเป็นพาร์ทไทม์อยู่ค่ะคือถ้านับเวลาก็ประมาณ 4-5 ปีละคนส่วนมากก็จะรู้จักผ่านสื่อผ่านหนังสือที่ผมแปลค่ะผ่านหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารบางฉบับที่เคยสัมภาษณ์ผมก็ติดต่อมาค่ะนะครับก็คือจะหลังๆนี้ผมเพิ่งจะหาช่องทางที่จะทำด้านขยายไปแล้วเราก็มีหนังสือเล่มท้ายๆที่แปลมาซึ่งเป็นประยุกต์ใช้เรื่องนี้อยู่การทำงานโดยตรงคือถ้าเขาอ่านเขาจะเข้าใจได้เด่นทีว่าจะสามารถประยุกต์ใช้เรื่องนี้ในองค์กรเขายังได้ผลและได้ประโยชน์ยังไงเล่มนี้ที่เหมาะกับใครคะเหมาะกับทุกคนที่ทำงานเหมาะกับทุกคนที่ทำงานที่ต้องอยู่กับคนอื่นที่ต้องทำงานใช่ไหมคะที่ต้องทำงานกับคนอ๋อค่ะเพราะว่าหัวข้อมันก็ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานทุกอย่างตั้งแต่การสื่อสารทุกคนต้องสื่อสารในการทำงานนะทุกวันแม้จะเป็นอีเมลก็ตามก็เป็นการสื่อสารนะความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกที่ถูกไหมฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนรัฐบาลแม้กระทั่งองค์กรการกุศลใช่แล้วทุกคนมาด้วยยังไงฮะมาด้วยจิตใจที่การกุศลไม่ได้หวังประโยชน์แต่วันที่เราทำงานด้วยกันก็เกิดความขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็มาช่วยบริหารเรื่องความขัดแย้งได้ด้วยใช่ใช่จะทำให้เห็นว่าความขัดแย้งต้นตอนเนี่ยโอเคมันมีองค์ประกอบจากเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายเช่นเรื่องการแบ่งสรรทรัพยากรนโยบายการตัดสินใจวิธีการทำงานเยอะแยะกันไปหมดแต่องค์ประกอบสำคัญอันหนึ่งก็คือบุคลิกของตัวคู่กรณีในกรณีการอย่างนั้นพอเอาอันนี้มาผสมมันทำให้เรื่องต่างๆยิ่งยังไงฮะยุ่งเหยิงสับสนยิ่งแก้ยากไปใหญ่อย่างอาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างอาชีพหนึ่งนะคะที่ใช้อันนี้ได้ผลอย่างเซลล์อย่างเงี้ยอาจารย์ลองยกตัวอย่างว่าประโยชน์ของการเอนเนกรัมเนี่ยกับคนที่เป็นเซลล์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างจริงๆมันใช้ได้กับแทบทุกโมเดลนะฮะเป็นเซลล์นี่ฮะเซลล์มันก็จะมีผู้ขายก็จะมีเซลล์โปรเซสถูกไหมฮะก็แล้วแต่องค์กรแต่ว่าผมคิดว่าผมหลักๆคงไม่เหมือนกันฮะเริ่มต้นจากโอเพนนิ่งแนะนำตัวว่าท่านเป็นใครนะจากใครอะไรยังไงแล้วก็ขั้นที่สองขั้นแรกก็คือจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยขั้นที่สอง presenting ขั้นที่สามนำขั้นที่สามอาจจะจัดการกับ objection ข้อขัดแย้งอะไรจนไปทั้งขั้นปิดการขายนะถ้าเราสังเกตคนแต่ละบุคลิกคนแต่ละลักษณ์เนี่ยก็จะผ่านเซลล์โปรเซสแต่ละขั้นไปไม่เหมือนกันบางคนจะโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเช่นคนสไตล์สองที่นั่นในเรื่องความสัมพันธ์ที่บอกว่าโอ้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่คนสไตล์นี้ก็จะชอบมากเลยขั้นโอเพนนิ่งเนี่ยพอบิลความสัมพันธ์ได้แล้วก็ควรจะมูฟไปสเต็ปต่อไปเพื่อที่จะพรีเซนต์ผิดพันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็จะติดก็จะยึดติดอยู่นั้นรู้สึกมีความสุขอยู่ตรงนั้นเสียไหมฮะใช่ไหมฮะตรงกันข้ามบางสไตล์ที่ในเรื่องการพูดคุยจ๊อกแจ๊ก
อะไรเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถนัดนะมาถึงก็จะเจาะขายเลยซึ่งมันได้ไหมก็ไม่ได้คือความสัมพันธ์จริงๆก็มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะนะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมฮะเราเอาโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลในด้านไหน EQ โมเดลขายเนี่ยพอเอาเอนเนอร์แกรมมาผสมด้วยเราจะเห็นประเด็นปัญหาในแต่ละขั้นทำไมเราไม่ทะลุสักทีที่มีแต่คนแต่ละแบบแล้วเราต้องแก้ที่แต่ละจุดไม่เหมือนกันลูกค้ารักเรานะแต่ทำไมไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อย่างนี้อาจจะเป็นคำพูดของคนสไตล์สองคือจะคิดว่าถ้าลูกค้ารักเราแล้วยังไงก็ต้องซื้อนั่นเขาถึงว่าทุ่มเทไปที่ขั้นที่แบบ building rapport ไงฮะที่เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์นะฮะพอลูกค้าปฏิเสธคิดว่าลูกค้าไม่รักซึ่งจริงๆถามว่าถูกไหมฮะการที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อของเราแปลว่าลูกค้าไม่รักเราหรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่นะคะใช่ไหมแต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจตัวเองก็จะติดอยู่ที่ตรงนี้แล้วทีนี้ในที่อาจารย์ได้ไปฝึกอบรม in-house มาค่ะมีทั้งหน่วยราชการมีเอกชนอะไรเงี้ยคนในกลุ่มพวกนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ๋อก็คงอาจจะแตกต่างไปตามองค์กรองค์กรค่ะอยู่อย่างที่เรียกว่าคืองานในแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็คงมีการคัดเลือกโดยทางธรรมชาติค่ะเช่นงานขายคนที่จะทำงานขายได้แน่นอนคืองานขายหนึ่งเราต้องเริ่มต้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับบางบุคลิกที่เรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องการพูดคุยมันเป็นเรื่องไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดเขาออกไปในตัวเขาเองเขาก็จะไม่ค่อยจริงมันไปสอดประสานกับเรื่องของ competency หรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ competency model ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอเอาเอนเนอร์แกรมเข้ามาจับก็จะดูว่าคนสไตล์แต่ละสไตล์เนี่ยจะเด่นทางด้าน competency ไหนด้านไหน competency ตัวไหนที่จะต้องแก้ไขจะต้องแก้ไขอย่างไรหนังสือของผมเล่มหน้าเนี่ยฮะชื่อWhat type of leader are you เนี่ยเป็นการจับ competency หลักๆของผู้นำ7 อย่างมาวิเคราะห์ว่าคนแต่ละสไตล์เนี่ยอาจจะมีปัญหาตรง competency ไหนบ้างว่าจะต้อง take action plan ยังไงจริงๆทั้ง9สไตล์นี่สามารถเป็นผู้นำได้หมดไหมฮะได้หมดฮะคือทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจว่าความเป็นผู้นำความหมายมันคืออะไรมันเหมือนแบบเยี้ยวๆคนทั่วไปก็ต้องเข้มแข็งถ้าเราคิดไม่ละเอียดเราก็คิดว่าพูดเป็นคนแรกพูดก่อนกล้าทำก็ประมาณสไตล์8ต้องสไตล์8เท่านั้นจริงจริงมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นมันต้องที่สุดแล้วมันคือมันไม่ใช่แค่พูดก่อนเสร็จแล้วต้องผลักดันโน้มน้าวมีอิทธิพลต่อคนด้วยนะฮะค่ะสไตล์ความเป็นผู้นำจึงไม่ได้จำกัดอยู่กับสไตล์ใดในการสไตล์ใดสไตล์หนึ่งนะเพียงแต่ว่าผู้นำแต่ละแบบก็จะมียังไงอะรูปแบบทิศทางในการนำไม่เหมือนกันนะอย่างสไตล์หนึ่งก็จะบอกว่าฉันเป็นผู้นำโดยทำตัวเป็นแบบอย่างก็ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพผู้นำสไตล์สองก็จะบอกว่าฉันสร้างความสัมพันธ์และทุกคนมีใจให้ฉันมีใจให้คนอื่นนะลักษณะที่เขานำเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปถามว่าอันไหนดีที่สุดก็ไม่มีนะคะเพราะว่าองค์กรแต่ละที่มันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับไซเคิลของธุรกิจตอนนี้คุณไปอยู่ที่ขั้นไหนนะฮะแล้วตอนนี้เวลาเข้าไป in-house แล้วเนี่ยค่ะมีการ follow up เกี่ยวกับผลว่าคนก็เปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าแล้วเราจะต้องมีการคล้ายๆกับว่ากลับมา recharge แบตอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมไม่ได้ทำเป็นรูปแบบทางการมากนะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือบรรยากาศในการทำงานจะเปลี่ยนไปนะทีนี้อย่ามองว่าเวิร์กช็อปแค่ 2-3 วันนี้มันจะเปลี่ยนเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องมีการรีอินฟอร์สบ่อยๆซึ่งคอร์สที่ผมมีปัจจุบันที่มีอยู่ก็จะมีในลักษณะนี้คือคอร์สแรกอาจจะทำ 2-3 วัน 6 เดือนต่อไปมาทำในหัวข้อใหม่แล้วก็มาดูแอคชั่นแพลนที่ทำไปครั้งก่อนเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วคือทุกเวิร์กช็อปจะจบลงด้วยแอคชั่นแพลนตามหัวข้อที่ทำเช่นการสื่อสารก็จะมีแอคชั่นแพลนในเรื่องแก้ไขสไตล์การสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดปัญหา เรื่องการจัดการความขัดแย้งก็จะมีแอคชั่นแพลนเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาทำจัดการกับเรื่องที่ทำให้เรามักจะปิดขึ้นเดือดยังไงก็จะเป็นเรื่องนั้นถ้าอยากให้ทำเป็นลักษณะต่อเนื่องกันไปทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์เคยไปลองแบบทำลักษณะแบบในโรงงานหรือว่าที่เป็นกลุ่มคนงานจริงๆอะไรอย่างนั้นเคยลองไหมคะ
คือถ้ากลุ่มคนทำงานเนี่ยพอเข้าใจว่าเขาอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าหรือเปล่าแต่ถ้ากลุ่มลงไปแบบเพราะในประเทศเราเนี่ยโรงงานเยอะแล้วก็อีพวกที่ตีกันแย่งกันอะไรลักษณะนั้นก็จะเป็นคนงานลักษณะที่การศึกษาอาจจะนิดนึงเนี้ยทำได้ไหมคะที่อย่างนั้นจริงๆทำได้จริงๆก่อนที่ผมอยากจะมามุ่งเน้นที่องค์กรเนี่ยผมก็ทำกับบุคคลทั่วไปมาก่อนเป็นท็อปิกอินเฮ้าส์อย่างเดียวงั้นคนที่มาก็จะหลากหลายอย่างอีกแวดวงนึงที่ผมทำก็คือการศึกษาการเรียนการสอนก็คือครูนี่แหละส่วนใหญ่เป็นไงฮะอยากรู้จังเลยครูก็เหมือนกันก็สามารถนำสไตล์ไหนก็ได้นำอันนี้ไปใช้ได้มากอย่างวันแรกก็จะเป็นประเมินสไตล์ในการของตัวครูแล้วก็เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานวันที่2ก็จะเป็นประยุกต์ใช้แล้วสำหรับครูก็เป็นเรื่องสไตล์การสอนของครูแต่ละแบบนึกภาพออกไหมครับเราทุกคนเคยเป็นนักเรียนมาเคยเจอครูมาทุกประเทศบางครูบางท่านครูระเบียบก็จะเน้นเรื่องระเบียบเน้นความถูกต้องการเขียนความสะอาดเรียบร้อยบางคนก็จะเน้นวิชาการถูกไหมฮะมาถึงนี่สูตรเลยไม่ได้แบบว่าจะต้องทักทายถามมีอินโทรเลยมาเนื้อเลยใช่ไหมฮะบางคนสไตล์สนุกสนานมาถึงก็ทักทายมีเรื่องมีมุกขำๆแปลกแบบว่า learn and อะไรนะ and play have fun อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี่ยสไตล์พวกนี้ก็มาจากสไตล์ในแกมของตัวครูนะฮะซึ่งเช่นเดียวกันฮะบางสไตล์การสอนก็เหมาะกับบางสถานการณ์แล้วก็เหมาะกับครูบางคนไม่ใช่เหมาะกับผู้เรียนผู้เรียนถ้านักเรียนเป็นสไตล์ที่แบบว่าเคร่งครัดระเบียบมีวินัยเจอครูสไตล์เดียวกันก็จะเป็นไงชอบใช่สิสอนให้ฉันรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้านึกภาพดูเด็กสไตล์แบบเจ้าระเบียบเจอครูสไตล์แบบสนุกสนานลื่นเริงเนี่ยเด็กก็จะว่าอะไรเนี่ยไร้สาระสิ้นดีทำไมเรียนเลิกไม่ได้อะไรเลยฉันจะได้อะไรเนี่ยเห็นไหมคือตัวครูเองถ้าตระหนักถึงอิทธิพลของสไตล์การสอนของตัวเองตรงนี้ที่มีต่อเนื้อหาด้วยต่อเด็กแต่ละคนด้วยและสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนก็จะมาสอนแต่อย่างนี้มันก็ยากเหมือนกันนะแสดงว่าคนเป็นครูเนี่ยเพราะว่านักเรียนมีตั้งหลากหลายใช่จะสอนยังไงให้ทั้งหมดรู้สึกว่าแฮปปี้อะไรเงี้ยคำแนะนำของผมก็คือหนึ่งดูที่ตัวก่อนดูสไตล์การสอนของเราเนี่ยโดยรวมแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงอย่างแน่นอนว่าถ้าอยู่ดีๆมาวิชาการล้วนๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ชอบแน่ๆถูกไหมครับเด็กก็คือยังไงความสัมพันธ์ความเป็นกันเองเนี่ยยังไงก็ต้องมาก่อนมาก่อนความสนุกสนานจะต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนค่ะนั่นคือเน้นที่ตัวเองก่อนส่วนกับเด็กนี่เราค่อยไปดูว่าถ้าเด็กทั่วๆไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องไปคำนึงถึงมากแต่ถ้าเห็นเด็กสไตล์ไหนที่ค่อนข้างสุดโต่งไปทางนั้นมากๆครูก็อาจจะให้ความสำคัญคือมีวิธีการสื่อสารกับเขาหรือว่าเฉพาะชักนำให้เขาเข้ามายังไงอ่ะมีปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นเด็กเก็บตัวเด็กสไตล์5นะฮะในห้องคือนู่นพวกนั่งหลังห้องไม่อยู่กับใครนะฮะถ้าครูสังเกตเห็นตรงนี้มีความรู้ทางด้านนี้ก็น่าจะมองว่าถ้าปล่อยให้เด็กเป็นอย่างนี้โตขึ้นเขาก็เป็นคนที่ยังไงฮะทักษะสังคมเป็นยังไงมันก็จะด้อยไปใช่ไหมจะเข้ากับคนไม่ได้ถ้าคุณมีความรู้พยายามชักนำให้เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อนมากหน่อยมันก็จะทำได้ยังไงมันก็ดึงเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าครูก็จะดูแลเด็กๆหรือเป็นเด็กเจอเด็กอารมณ์ศิลปินครูก็ต้องเข้าใจสำหรับเขาเราต้องพูดนิดนึงตึ้งเราไห้น้ำตาไหลจะต้องความรู้สึกลึกๆไอ้ความรู้สึกที่ว่าต้องเชื่อมโยงการเข้าใจกันจริงๆอ่ะต้องมีก่อนมันเขาไม่เรียนเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกไม่มีคนเข้าใจหนูไม่มีคนเข้าใจหนูก่อนที่อาจารย์จะมาสอนจากตอนที่ได้ไปคุยกับท่านสันติกะโลใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ได้ไปเรียนที่เมืองนอกได้ป่ะนะหมายถึงว่าไปศึกษาหรือว่าไปผมเข้าเวิร์กช็อปครั้งแรกก็คือกับท่านสันติกะโลค่ะอันนั้นก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรียนสั้นๆเป็นการเรียนรู้ชั่วชีวิตจริงๆเลยนะนอกจากท่านสติกโลแล้วผมก็ไปเข้าหลักสูตรที่ต่างประเทศซึ่งกับอาจารย์หลายท่านเหมือนกันคือมันเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องในสมัยต้นๆก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้นี้เลยคือใช้เพื่อพัฒนาตนเองคอร์สหลังๆที่ผมไปก็คือใช้เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานตุลาคมนี้ผมก็จะไปเข้าคอร์สเพิ่มเติมอีกนะคะจริงๆแล้วเอเนียแกรมเนี่ยที่เป็นแบบมีการรวมกลุ่มกันใหญ่ๆมันอยู่ที่ประเทศอะไรอ่ะหมายถึงว่า
ที่ก็เป็นสมาคมอะไรที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่สหรัฐถ้าพูดถึงจำนวนคนที่รู้ก็น่าจะเป็นที่สหรัฐเพราะว่าศาสตร์นี้ได้รับการพัฒนาที่สหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ประเทศสำคัญสำคัญตอนนี้มีองค์กรมีคนที่ศึกษาเรื่องนี้เยอะแยะเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีนะในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ประเทศไทยนี่รู้สึกจะเป็นมีคนที่สนใจมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็อย่างในแง่ถ้าในแง่วิชาการเราจะมีเขาเรียกวารสารเชิงวิชาการเรียกว่าเป็นในการมาร์ชรีออกมาทุกเดือนนะฮะตอนนี้มีทั้งภาษาฉบับภาษาไทยแล้วก็ฉบับภาษาฝรั่งเศสอ๋อแล้วภาษาไทยนี่คือภาษาไทยยังไม่มียังไม่มีอ๋อโอเคนี่คือมันน่าคิดนะโอ้จะมีเรื่องอะไรให้เขียนทุกเดือนตอนนี้มัน 8-9 ปีแล้วไม่น่าเชื่อนะมันก็จะมีอยู่9สไตล์แล้วก็มีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยแล้วมันจะมีอะไรแตกออกไปเยอะแยะใช่ไหมการประยุกต์ใช้ของเรื่องนี้มันจริงๆมันไม่ใช่แค่บรรยายลักษณะมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองหรือที่สุดแล้วเรียกว่า transform ตัวเองค่ะคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าในแง่บริหารธุรกิจหรือพัฒนาตัวเองเนี่ยมันฟังดูเป็นนามธรรมใช่ไม่ว่าจะเป็น mental model พาราไดม์อะไรกันหรือ competency พอเราเอา Enneagram เข้ามาจับเราจะเห็นคือแยกแยะแตกออกไปว่ากับคนสไตล์นี้เป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนหรือแม้กระทั่ง EQ เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองเข้าใจยังไงล่ะก่อคอนเทนต์ของตัวเองคืออะไรและในการจะที่ให้ชัดว่าคนมีอยู่9แบบแต่ละแบบก็จะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้เป็นที่มาของการเข้าใจตัวเองที่เห็นภาพเข้าใจคนอื่นก็จับเรื่องนี้เหมือนกันคนอื่นก็จะมีวิธีคิดของเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คือจะทำให้เห็นว่าคนเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการที่อยู่ร่วมกันได้ไงทีนี้ตอนที่อาจารย์ไปที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็นำไปใช้ประยุกต์ในศาสตร์ที่ในวงการศึกษาในเห็นมีรายชื่อมีวอลดิสนีย์ด้วยอาจารย์อ๋อเป็นชื่อองค์กรที่ใช้ตรงนี้ด้วย CAA ก็ยังใช้เลยครับโอ้ CAA ใช้ในแง่ว่าก็คือพวกสายลับต่างๆก็ต้องการศึกษาว่าผู้นำของชาติแต่ละชาติเนี่ยเขามีบุคลิกอย่างไหนมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนซึ่งเราถ้าเรามีความรู้ในการเราก็พอมองออกผู้นำเกาหลีฮะเห็นไหมออกมาแบบบางลักษณะเลยใช่ผู้นำเยอรมันคนก่อนชื่ออะไรนะเฮลมุสโคหรืออะไรนี่ถ้าสังเกตดีๆเขาก็จะมีบุคลิกของเขานะฮะผู้นำของเราก็มีผู้นำของเราก็มีแต่ละท่านก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนกันใช้ในงาน CIA พวกทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของละครอะไรเขาก็มีไปใช้ในการสอนจิตวิทยาการขายการขายนี่ผมอาจจะเป็นด้านที่ผมอาจจะเน้นหลังจากนี้ไปเพราะว่ามันเป็นการลงสำหรับองค์กรมันเป็นการลงทุนที่เห็นผลชัดเจนคือลงทุนกับพนักงานขายของตัวเนี่ยรีซอสที่ได้เวลาเขามีไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าหาลูกค้าหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเซลล์โปรเซสของตัวเซลล์แต่ละคนเนี่ยและสามารถปิดการขายได้นะฮะในทางธุรกิจคือต้องมีการขายถ้าไม่มีการขายธุรกิจจบใช่นะก็อาจจะเป็นอันนี้ก็จะเน้นทางด้านอันนี้ไปใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยไม่ทราบว่าจะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงบ้างนะคะมีเว็บไซต์เข้าไปดูไหมหรือว่าติดต่อได้ที่อีเมลไหนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์ที่ง่ายที่สุดที่จะมีเนื้อหาสำหรับทำความเข้าใจเบื้องต้นก็จะเป็นที่เว็บไซต์นะฮะค่ะเว็บไซต์ www.enneagram.co.th enneagram ก็สะกดตรงตัวนะ enneagram ค่ะ eagram.co.th ค่ะแล้วก็เข้าไปดูในนั้นก็จะมีอีเมลของอาจารย์มีเบอร์โทรศัพท์จะมีหลักสูตรต่างๆซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เรื่องจะมีรายชื่อองค์กรต่างๆที่ผมเคยทำให้ค่ะถ้าอย่างไรนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับการเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของ Enneagram ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆเทปที่เราทำมาเกี่ยวกับเรื่อง Enneagram ก็คงจะพอเป็นประโยชน์ให้ท่านได้มองเห็นภาพ นะคะว่าการเข้าใจตัวเองการเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วัชสิทธิ์มากนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่แรกก็คือผู้เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะร้านออนอาร์ตนะคะแล้วก็สถาบันฝึกอบรมโฮไอนะคะAMD Amazing Dream Tour นะคะรับจัดกรุ๊ปทัวร์นอกจากนี้ก็จะมีทีมของช่างคุยนะคะที่มาช่วยโปรดิวซ์รายการให้นะคะและครั้งหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรมเนี่ยจะเชิญ professional trainer ท่านไหนมาหรือว่าจะคุยเรื่องอะไรกันก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ